มีใครในที่นี้มั้งครับที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วทำไม่ประสบความสำเร็จไหมหรือว่าอาจจะช้านะเกินกว่ากำหนดนะหรือว่าบางทีอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือบางทีมีเป้าหมายละแล้วก็โอเคมันพังทลายลงไปใหม่แล้วก็กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นใหม่ครับมีใครไหมครับที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับก็พิมพ์มาหน่อยครับว่าเป็นหรือมีก็ได้นะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับใครมาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะพูดกันนะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่คุณเอาไปทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้หลายคนครับตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยจากในสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย4ซึ่งก็ไม่ได้ผิดครับบ้านเงินรถนะทุกคนอยากจะได้จริงไหมมีใครในที่นี้ที่อยากจะได้บ้านเงินรถไหมครับโอป้าก็อยากได้เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่สำคัญครับเพราะทุกคนทั่วโลกก็รู้ว่าต้องตั้งเป้าหมายจากสิ่งนี้แต่ทำยังไงเราจะได้เป้าหมายเนี้ยมาครอบครองและเป็นของเรามีใครอยากรู้แล้วครับพิมพ์ไปหน่อยครับว่าอยากรู้นะมีใครอยากรู้ละพิมพ์ไปหน่อยครับว่าอยากรู้นะครับแล้ววันนี้สิ่งที่อภิชาแนะนำนะครับหลายคนต้องอันนี้สมมติว่าเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมคุณตั้งเป้าหมายจากข้างนอกครับคือปัจจัย4ก็คือสิ่งที่มันอยู่นอกวงกลมนะวงกลมตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับโลกนะครับโลกที่คุณอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเสพมันจริงๆนะครับว่าทำไมคุณจึงอยากได้ปัจจัย4นั้นนะครับหลายคนรู้แค่ว่าฉันอยากจะได้อะไรจริงไหมแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าwhy ทำไมฉันอยากได้สิ่งนั้นและหลายคนเมื่อรู้แล้วว่าทำไมก็ไม่กล้าบอกอีกว่าฉันน่ะเป็นฉันน่ะมีนั่นคือปัญหาครับที่คนส่วนใหญ่เจอฉันเป็นฉันมีและรู้ว่าทำไมฉันถึงอยากได้สิ่งนั้นและก็รู้ด้วยครับว่าเป้าหมายฉันคืออะไรคนส่วนใหญ่เริ่มจากข้างนอกนะวงกลมข้างนอกนะครับเข้ามาข้างในคือเป้าหมายฉันคืออะไรนะครับจากนั้นก็โอเคฉันรู้แล้วนะว่าฉันทำไมฉันถึงอยากได้มันก็ฉันอยากมีเงินนี่ฉันอยากมีเงินส่งลูกไปโรงเรียนหรืออะไรก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นมันหมายความว่าคุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นมันก่อนคุณต้องสร้างตัวตนโคลนนิ่งตัวเองอีกตัวหนึ่งออกมาครับสมมติว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่อยากให้เป้าหมายสำเร็จแต่คุณจำเป็นต้องโคลนนิ่งคนในอนาคตครับคนที่ฉันเป็นคนที่ฉันมีนะมันก็คือ being นั่นเองครับ being identity นะครับคือคุณรู้ว่าตัวตนคุณจะเป็นอะไรนะครับแน่นอนครับว่าถ้าคุณรู้ว่าตัวตนคุณจะเป็นใครเป็นอะไรและคุณยิ่งรู้ชัดว่าทำไมคุณจึงอยากได้เป้าหมายนี้นะครับยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าถ้าหากคุณตั้งเป้าหมายจากโลกข้างนอกวงกลมข้างนอกเนี่ยมันก็ดีนะครับซึ่งทุกคนก็ตั้งกันแต่ว่าเป้าหมายจากข้างนอกเนี่ยมันทำให้คุณสั่นคลอนได้ง่ายๆเพื่อนนินทาเพื่อนนิพพานดิจารโอเคเดี๋ยวเลิกลงมือทำโอเคเพื่อนไม่ได้เห็นด้วยหรือสังคมภายนอกมีการเปรียบเทียบเปรียบเลยใส่ไข่คุณเจอไอ้พวกใส่ไข่นะโอป้าเคยบอกคุณแล้วนะครับว่าถ้าหากเราเจอคนเปรียบเทียบเปรียบเลยวิพากษ์วิจารณ์หรือใส่ไข่คนอื่นให้เราฟังคนใส่ไข่ต้องเป็นคนยังไงครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าคนใส่ไข่ต้องเป็นคนยังไงคนที่โพสต์ลบๆกับคนอื่นต้องเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายจากข้างนอกคุณก็จะถูกข้างนอกมันเล่นงานคุณเช่นเดียวกันจริงไหมใครในที่นี้คิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายจากข้างนอกเนี่ยมันมีทั้งสภาวะอารมณ์และความคิดจากคนอื่นมันถูกกำหนดโดยเอาท์พุตข้างนอกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจากฉันเนี่ยเป็นใครนะมันจะง่ายกว่าที่คุณจะลงมือทำอะไรให้มันเกิดขึ้นนะหลายคนพยายามที่จะเรียน mindset นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาไปใช้แต่ใช้ไม่ได้ง่ายสุดครับคุณเป็นใครนะถามคำถามนี้กับตัวเองทุกเช้าและทุกๆวันครับไม่อวยมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าโหแบบมุดหัวลงนะครับแบบซ่อนตัวจากตึกนะครับจนไม่มีใครมองเห็นคุณก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่มันมีเทคนิคนึงครับในการที่คุณเนี่ยรู้แล้วว่าคุณเป็นใครนะแล้วทำไมคุณถึงอยากได้สิ่งนั้นอีกเทคนิคนึงครับซึ่งเป็นเทคนิคนะครับของดร.เวนไดเออร์ครับซึ่งเป็นปรมาจารย์ของจิตวิญญาณอีกท่านหนึ่งของโลกใบนี้ครับท่านได้บอกไว้ว่าถ้าเรามีความฝันอันยิ่งใหญ่นะอย่ามัวแต่เล่าให้ใครฟังเล่าในที่นี้มันเล่าได้หลายแบบครับอย่าคิดว่าณปัจจุบันนี้เราจะต้องเล่าอะไรอะไรผ่านการเจอกันนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ระวังครับอย่าเล่าอะไรอะไรโพสต์ก็เกี่ยวครับโพสต์ที่คุณโพสต์ก็เกี่ยวนะหรืออะไรก็ตามคือมันมีเส้นบางระหว่างกันที่เราอยากจะเล่าและพรั่งพรูอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญเก็บพลังงานไว้ตรงนั้น
นะเก็บความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณไว้ตรงนั้นนะครับถ้าคุณเชื่อมกับตัวตนตัวเองได้และรู้ว่าตัวเองเป็นใครเชื่อมกับตรงจุดนั้นและสร้างพลังให้กับตัวเองนะคุณจะไม่ไปปราบประกาศบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้มากกว่าที่คนอื่นรู้บางครั้งคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองมีพลังงานที่เชื่อมต่อกับตัวเองได้ในบางเรื่องนะไม่จำเป็นต้องเล่าให้ตัวเองฟังให้ใครฟังนะครับอันนี้คือหนึ่งในเนื้อหาที่ชื่อว่าคู่มือสร้างอนาคตของดร.เวนนะครับหลายครั้งเนี่ยเรามีอะไรก็โลกรู้ไปหมดเลยอยากจะให้โลกรู้ว่าฉันคิดอะไรเคลื่อนไหวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโลกภายนอกมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าสังคมมันมีทั้งคนเห็นดีเห็นชอบไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่กระจายพลังงานโจทย์คืออย่าให้คนอื่นรู้ความคิดคุณทั้งหมดนะครับที่คุณมีเพราะว่าเมื่อคุณรู้ตัวตนคุณรู้ว่าทำไมคุณรู้เป้าหมายนะมันยิ่งทำให้คุณกระจายพลังงานการที่คุณแค่เล่าให้ใครฟังมันเป็นการกระจายพลังงานสำหรับดร.เวนนะครับมันก็อาจจะมีหลายศาสตร์นะที่คุณเคยอ่านนะแต่จริงๆก็เจอหนังสือหลายเล่มนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อไม่จำเป็นต้องสาธยายทุกดีเทลให้โลกรู้ก็ได้นะแต่จริงๆโลกเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยทฤษฎีครับของอับราฮัมมัสโลก็คือหนึ่งในนั้นก็คือทฤษฎีการยอมรับเราต้องการเป็นที่ยอมรับจริงไหมมีใครในที่นี้ต้องการเป็นที่ยอมรับครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าต้องการก็ป้าก็ต้องการครับแต่พอไปอ่านเจอหนังสือของหลายๆท่านนะที่ไม่ใช่แค่ดร.เวนนะครับมันมีหลายดร.ดร.จอห์นดร.เวนนะแล้วก็หลายๆคนนะครับท่านก็บอกว่าให้เราเก็บพลังงานนี้เอาไว้หน้าที่ของเราคือจัดตำแหน่งในการโฟกัสว่าฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรและตอนนี้บิ๊กวายของฉันคืออะไรเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นและสร้างวิธีการที่เหมาะสมในการเข้าหาเป้าหมายนั้นด้วยระดับพลังงานที่สูงเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขานะครับรู้ว่าตัวเองจะไปไหนนะอย่างที่บอกครับไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่องคุณบอกโลกได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเล่าทุกอย่างให้โลกฟังก็ได้อันนี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หน่อยครับคือคุณเนี่ยก็สามารถที่จะโพสต์หรือจะพูดคุยกับโลกได้ครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกเรื่องก็ได้บางเรื่องก็ต้องเป็นซีเครตนะบางเรื่องก็ต้องเป็นซีเครตซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณบางครั้งเราสูญเสียตัวเองมากเกินไปเพราะเราอยากจะเป็นที่ยอมรับกับคนอื่นเมื่อก่อนแล้วป้าก็เคยเป็นครับทั้งหมดเนี่ยมาประมาณ14 ปีอยากจะเป็นที่ยอมรับครับโลกรู้นะโลกรู้นะครับโลกรู้หมดเลยนะครับว่าเราคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เจ็บปวดอะไรเป็นไข้ไม่สบายไปทำงานที่ไหนย้ายที่ทำงานโอ้ย้ายสาขาตอนนั้นเนี่ยทำงานที่ซัมซุงครับย้ายสาขาจากเซ็นทรัลมาอุดรแค่คนก็ยังรู้เลยคือคนรู้ไปหมดนะครับจริงๆนะครับอันนี้คุณก็ลองอ่านดูในหนังสือของดร.เวนได้ครับมีของดร.จอนนะถ้าของดร.จอนก็จะเป็นพลังบำบัดนะครับถ้าของดร.เวนก็จะเป็นคู่มือสร้างอนาคตจริงๆท่านมีหลายเล่มนะครับแต่ว่าเล่มที่สรุปให้คุณในช่อง YouTube Motivation Podcast ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับแต่อ๊อป้าก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวตนของเราอย่าสูญเสียตัวตนเพียงเพราะว่าอย่าได้รับการยอมรับทำไมคนส่วนใหญ่ไม่มีพลังงานนะมีพลังงานตอนคิดนะแต่ตอนทำเนี่ยไม่ค่อยมีพลังงานเพราะมันอยากจะพุ่งไปข้างหน้าแต่มันกังวลเรื่องของการเป็นที่รักกังวลเรื่องการเป็นคนสำคัญกังวลของการเป็นที่ยอมรับกังวลกับการแข่งขันกังวลกับการผิดพลาดกังวลกับการเสียเปรียบอะไรต่างๆนานามากมายครับซึ่งมันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์จริงๆมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นนักบวชหรือว่าปล่อยวางนะครับแค่เราพยายามที่จะเข้าใจมันเพราะอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โอป้าทำอะไรนะโลกรู้หมดเลยครับจริงนะตอนสมัยที่ทำงานซัมซุงครับโอป้ารู้อะไรโลกรู้หมดเลยครับหมายถึงว่าโอป้าจะวันนี้ไปกินสตาร์บัคโลกก็รู้วันนี้ไม่มีเงินโลกรู้วันนี้อกหักโลกรู้อีกไม่สบายโลกก็รู้คือรู้ไปหมดเลยนะครับโอ้โหคือเมื่อก่อนเนี่ยแค่ไม่สบายนิดหน่อยก็จะต้องลงเฟซทำหน้าป่วยคุณนึกภาพตามนะคุณอาจจะเคยทำอยู่หรือทำอยู่ก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็แค่เล่าประสบการณ์โอป้าให้คุณฟังอย่างโอป้าเมื่อก่อนก็แค่ไม่สบายนิดหน่อยแต่เราดันมีอารมณ์ครับที่จะเซลฟี่ตอนตัวเองป่วยแล้วก็ลงเฟซบุ๊กฉันป่วยฉันนู่นนี่นั่นกระสอบกระแสป๊าดขนาดไม่สบายยังมีปัญญาโพสต์เลยนะครับทุกวันนี้นะคุณไม่รู้หรอกจะงานแต่งงานศพงานศพนะคุณตาคุณยายก็เสียไปหรือแบบงานแต่งหลานคุณก็ไม่รู้หรอกคุณไม่ค่อยรู้อะไรกับโอป้านะครับแต่โอป้าสบายใจดีนะครับณปัจจุบันนี้จริงๆแต่ก่อนไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะจนเหมือนกับชีวิตเป็นวุ่นวายมา14 ปีตอนที่ทำงานประจำเราก็เริ่มที่จะหาความสงบครับโดยการที่เรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าพอเราเป็นตัวเองเราไม่ได้สูญเสียพลังงานไปที่ใครเรารู้ชัดว่าเราจะไปไหนเรารู้ว่าตัวเราเป็นใครเรารู้ว่าบิ๊กวายคืออะไรใ
จากนั้นเราค่อยมาปรับเปลี่ยนตัววิธีการของเป้าหมายก็ได้เงินคุณเนี่ยอาจจะอยากได้มากขึ้นสมมุติว่าปีนี้คุณตั้งเป้าที่10ล้านปีหน้าคุณตั้งเป้ามากขึ้นสัก30ล้านได้มั้ยคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทําอะไรก็พอและรู้บิ๊กวายและเสพความสุขไปกับมันนั่นคือสิ่งสําคัญครับของการเชื่อมต่อตัวตนของคุณกับจิตวิญญาณนะมีใครในที่นี้คิดว่าถ้าเรานะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวตนของเรากับจิตวิญญาณได้น่าจะทำให้เรามีความสุขมากกว่านี้ครับและอาจจะมีผลลัพธ์มากกว่านี้พิมพ์มาหน่อยครับว่าฉันโอเคสำหรับขอบคุณสำหรับการกดแชร์แล้วก็การกดไลค์ด้วยนะครับนะครับใครมาละใครมาทีหลังก็อย่าลืมพิมพ์มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเชื่อมต่อกับตัวตนว่าฉันเป็นใครฉันเป็นใครคุณอาจจะใส่คำว่าฉันมีฉันเป็นโดยคุณนะครับก็กำหนดเป้าหมายมาก่อนนะก่อนที่คุณจะรู้ตัวตนเป็นใครนะครับคุณอยากจะเป็นใครล่ะในด้านสุขภาพเช่นเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงแอคทีฟนะยกตัวอย่างวันนี้นะตอนนี้โอป้าอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับตอนเย็นโอป้าก็อยากจะสร้างวิถีชีวิตที่ตัวเองชอบครับโอป้าชอบต่อยมวยมากๆตอนเย็นโอป้าก็จะไปต่อยมวยนะครับที่อยู่ตรงตึกจัสมินนี่เองนะครับใกล้ๆนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะไปยิมไหนยิมที่ดีนะหรือว่าเป็นยิมที่ให้บริการแบบไหนนะสุขภาพฉันจะต้องมีสุขภาพดีแอคทีฟนะครับหรือถ้าเกิดว่าตัวตนสำหรับเรื่องการงานคุณเป็นใครครับสมมติว่าคุณเป็นโค้ชอย่างสมมติว่าป้าละกันฉันเนี่ยจะเป็นโค้ชที่เป็นโค้ชด้านจิตวิญญาณนะเป็นโค้ชด้านมายด์เซ็ตจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความสำเร็จเป้าหมายเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเรื่องการเงินด้วยนะครับฉันเป็นอะไรสมมติว่าฉันเป็นโค้ชด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จมากเลยติด1 ใน 5ของประเทศไทยคุณก็เขียนไปเลยฉันเป็นโค้ชสร้างตัวตนที่มีลูกศิษย์โอ้โหนับหมื่นรายคุณก็เขียนไปเลยนะครับในปีไหนคุณก็ใส่ระยะเวลาเอาไว้นะครับคุณเห็นตัวตนตัวเองเป็นใครนะครับมันไม่ผิดที่คุณอยากจะเป็นมันครับเขียนไปเลยว่าฉันมีฉันเป็นนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการเงินคุณฉันมีฉันเป็นอะไรครับคุณรู้บิ๊กวายตัวเองก่อนแล้วก็รู้ตัวตนเช่นฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญฉันเป็นมหาเศรษฐีที่ดูดีหล่อสมาร์ทสวยแพงก็ว่ากันไปฉันมีเงินมหาศาลเข้าบัญชีทุกวันอันนี้ก็ได้นะครับให้คุณนะครับเริ่มที่จะเขียนนะเป็นวงล้อ8ด้านนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมันจะมีการงานการเงินใช่ไหมสุขภาพต่อมามีความสัมพันธ์นะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของเวลาการท่องเที่ยวความสงบของจิตวิญญาณการให้ทั้งหมดเนี้ยตัวตนของคุณจะเป็นใครกันแน่เช่นสมมติว่าในวงล้อของชีวิตนะครับมันจะมีทั้งหมด8ด้านที่ว่าป้ากล่าวมาเมื่อสักครู่สวัสดีครับเมื่อกี้มันจะเป็นวงล้อที่มี8ด้านนะครับอย่างเมื่อกี้มันจะมี1ในวงล้อ1ที่เป็นความสงบวันนี้ตัวตนของคุณที่มันสงบอ่ะมันเป็นยังไงนะคุณต้องมองเห็นให้ได้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนนะครับติดตามตลอดใน YouTube ขอบคุณมากเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนครับว่าใน View of Life เนี่ยหรือว่าวงล้อชีวิตนะย้ำอีกครั้งสุขภาพการงานการเงินนะการท่องเที่ยวเวลานะการความสงบการให้นะความสัมพันธ์หรือความรักนะครับคุณต้องการจะเป็นใครอันนี้สิ่งสำคัญคือคุณต้องการจะเป็นใครตัวตนของคุณเกี่ยวกับความสงบมันเป็นยังไงยกตัวอย่างนะครับสำหรับอป้าสิ่งที่เรียกว่าความสงบคือไม่ตัดสินใครไม่ตัดสินตัวเองและอยู่ในความว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าในที่นี้คือเป็นภาวะ nothing state ที่เราแบบว่างจริงๆเชื่อมต่อกับตัวเองแท้จริงโฟกัสมีสติอย่างแท้จริงและรู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหนเมื่อก่อนว่าป้าวุ่นวายใจครับในการต้องทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับกับคนอื่นเป็นที่รักของเพื่อนในที่ทำงานหรือใครก็ตามครับมันเหนื่อยมากครับตลอด14 ปีแต่พอได้เรียนแบบพวกจิตวิญญาณนู่นนี่นั่นก็ทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ตัวตนละคำถามต่อมาคือ why ของคุณคืออะไรทำไมคุณต้องได้สิ่งนั้นมาใน8ด้านคนจนเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวงล้อแต่คนรวยเลือกทุกด้านของทุกวงล้อนั่นหมายความว่าคุณมีทั้งเงินเวลาความสัมพันธ์สุขภาพดีก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างสมมติเนี่ยพอโอป้าเนี่ยโอป้ามีสอนเนาะ27 28 29 30 4 วันพอ31เช้าเนี่ยโอป้าก็แม่นะครับก็กับหลานเนี่ยก็จะบินมานะครับที่อุดรไม่ใช่ผลิตที่กรุงเทพเราก็เหมารถตู้มาจากอุดรครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวพัทยาต่อยาวหรือเราไปเที่ยวครึ่งเดือนเลยครับนั่นแหละครับคุณมีทั้งเงินและเวลาและโอป้าก็หอบพวกกระสอบหัวล้อเล่นนะครับโอป้าหอบกระสอบไม่ได้โอป้าหอบนวมกระสอบอยู่ที่ยิมนะครับโอป้าหอบนวมมาด้วยแล้วก็หอบชุดกีฬามาด้วยนั่นหมายความว่าถ้าโอป้าไปเที่ยวทะเลโอป้าก็ไปที่วิ่งที่ทะเลได้ใช่ไหมครับตอนเช้าโอป้าติดใจมากเลยครับตอนที่โอป้าเรียนพวกบูทแคมป์เนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขาให้ไปวิ่งตอนเช้าสนุกมากเลยนะคือแบบวิ่งไปก็จมดินทรายไป
คือตัวเราไม่ผิดทรายผิดเพราะทรายมันอ่อนวิ่งไปเท้าก็จมไปนะครับโอป้าชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าติดใจการวิ่งที่ริมทะเลตอนเช้าอ่ะก็คิดว่าน่าจะวิ่งเช้ากับเย็นนะเอาชุดออกกำลังกายมาด้วยประมาณ4ชุดแล้วก็มีนวมนะมีผ้าพันมือนะมีครบเซตเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยกินไปเรื่อยเปื่อยจริงๆคุณนะเมื่อก่อนกินเหล้าเยอะมากนะครับตอนสมัยทำงานประจำ14ปีนี่กินตลอดนะเป็นขาร็อกขาหลักของวงเหล้าที่ฉันบอกเลยนะแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยเกรี้ยวกราดมากที่สุดครับแต่คุณเชื่อไหมณปัจจุบันสงบขึ้นคือตอนเช้าเนี่ยยกตัวอย่างตอนเช้าบินมาแต่เช้าเนี่ยก็จะมีคนแทรกคิวนะเป็นข้าราชการก็จะแทรกคิวประมาณ3คิวแล้วก็ไม่ค่อยโอเคเลยสมมติว่าเราเอาตะกร้าออกมาเขาก็แย่งตะกร้าไปซะงั้นงงมากเลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอป้าจะเป็นขาวีนขาเกี้ยวกราดนะครับปัจจุบันโอป้าด่าแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ณปัจจุบันเอาที่เขาสบายใจเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับผิดชอบเขาก็จะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบในทุกพื้นที่ชีวิตคุณเข้าใจปะใครเข้าใจพิมเข้าใจโอป้าก็ไม่พูดอะไรครับโอเคกูหยิบตะกร้าใบใหม่ก็ได้วะคิดในใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเจอกันไปข้างหนึ่งค่ะดิฉันเพราะว่าอะไรครับไม่มีมารยาททั้งแซ่คิวแล้วตัวเองเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการด้วยแซ่คิวแล้วก็กิริยามารยาทไม่ค่อยดีจริงปะถ้าเป็นเมื่อก่อนโอป้าจะเตือนเขาเลยนะครับว่าคุณแซ่คิวใช้ได้ยังไงแต่ณปัจจุบันเอาที่พี่สบายใจเลยเพราะยังไงพี่ก็ขึ้นทีหลังหนูแล้วกันเนาะเพราะเวลาโอป้านั่งเครื่องโอป้าเลือกที่จะนั่งหน้าสุดครับเพื่อที่จะไม่ต้องเบียดใครขึ้นก็ต้องขึ้นคนแรกด้วยเพราะว่าที่นั่งคือแรกสุดเลยครับของเครื่องบินทุกไฟครับโอป้านั่งหน้าสุดเลยชีวิตคุณเลือกได้ครับมันอยู่ที่คุณจะเลือกไหมนะเมื่อก่อนโอป้าต้องแบบโอ้โหแบบนั่งแบบกลางๆหรือท้ายๆนะครับเพราะว่าค่าตั๋วมันถูกใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณต้องซื้อความสบายให้ตัวเองครับคือจริงๆมันมีปัญหาตัวที่แบบพอโอป้านั่งตรงกลางเนี่ยอากาศมันไม่พอนะแล้วเราใส่แมสใช่ป่ะมันปวดหัวตลอดเลยพี่พอโอป้านั่งหน้าไม่มีปัญหาเลยคืออากาศมันโล่งกว่าเพราะมันมีพื้นที่ระหว่างเรากับตรงที่แอร์นั่งใช่ป่ะมันจะอากาศโล่งดีนะครับแล้วก็แบบไม่ต้องเบียดกันด้วยตอนเข้าไปก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับตั้งแต่นั้นมานั่งหน้าตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถฝึกตัวเองให้เป็นคนที่อยู่ในความสงบของอารมณ์ได้ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะโอป้าจะเบี่ยงจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทีใครทีมันนะทีได้ทีเสียใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณลองเอาแบบฝึกหัดนี้ไปใช้ดูรู้ว่าตัวตนตัวเองเป็นใครนะครับสุดท้ายพี่หมวยรู้ว่าตัวตนตัวเองเป็นใครในแต่ละวงล้อชีวิตคนที่สงบอ่ะสมมติว่าพี่หมวยเวอร์ชันสงบเป็นคนยังไงบิวสเน็ตหรือครับแบบไหนเอ่ยมองไม่เห็นหมายถึงอะไรบิวสเน็ตอ๋อไม่ค่ะก็คือนั่งหน้าก็คือเป็นพวกตั๋วพรีเมียมนะครับโอป้านั่งนกแอร์มานะครับเป็นตั๋วพรีเมียมนะครับก็พรีเมียมก็คือจะจ่ายเพิ่มมาอีกนะครับประมาณสัก500บาทเพื่อจะได้นั่งหน้าสุดนะครับโอป้าชอบนั่งหน้าสุดนะครับถ้าไปต่างประเทศมันถึงมีบิวสเน็ตนะครับถ้าไปต่างประเทศถึงมีบิวสเน็ตมีเฟิร์สคลาสใช่ปะคือบางครั้งเนี่ยมันหายใจไม่ออกจริงครับแล้วมันเวียนหัวมันเป็นประมาณช่วงต้นปีก็เลยพอเปลี่ยนมานั่งหน้าดีขึ้นเลยอากาศมันโล่งขึ้นนะครับเห็นไหมคุณก็เลือกได้หรือในเรื่องของการท่องเที่ยวชีวิตคุณเป็นยังไงตัวตนที่แท้จริงของคุณในการท่องเที่ยวคืออะไรเช่นของโอป้านะสมมตินะตัวตนของโอป้าในการท่องเที่ยวคือมีครอบครัวทุกคนอยู่ครบและสุขภาพดีแข็งแรงครับยกตัวอย่างตอนนี้หลานโอป้าก็อยู่ที่อุดรใช่ปะแล้วเดี๋ยวเขาจะบินตามมาแต่โอป้าบินมาก่อนมาทำงานนะครับประมาณ4วันมีสอน4วันรวดเราก็รู้สึกว่านี่มันเป็นชีวิตที่เลือกได้จริงๆนะยกตัวอย่างตอนนี้โอป้าก็มาถึงตั้งแต่เช้าใช่ปะแต่โอป้ามีสอนพรุ่งนี้โอป้าก็เลือกที่จะพกหนังสือมาด้วยคุณดูสิหนังสือที่โอป้าพกมาเนี่ยค่ะพกมาทำพอดแคสต์ให้กับคุณฟังใช่ปะแล้วก็พกมาอ่านด้วยนะครับเราก็รู้สึกว่าชีวิตที่เรารับผิดชอบตัวเองมันดีมากเลยชีวิตที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเคารพตัวเองมันดีมากเลยครับเนี่ยครับเป็นหนังสือที่หอบมาทั้งหมดเลยนะครับเราหอบหนังสือมาเยอะมากๆยังไม่หมดนะครับอีกกระเป๋าหนึ่งที่แม่กำลังจะเอาใส่รถตู้มาเนี่ยคือแม่เขาบินมาแต่ให้รถตู้ขี่มาก่อนนะครับเราก็หอบหนังสือมาอีก7เล่มครับยังไม่รวมกับอันนี้นะถ้ารวมอันนี้ก็ประมาณ12กว่าเล่มครับ12เล่มเราจะอ่านทั้งหมดเนี่ยภายใน 7-8 วันถูกปะทำยังไงเราจะมีชีวิตที่นั่งที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้เวลาที่ไหนก็ได้คุณต้องเลือกครับว่าตัวตนคุณจะเอาแบบไหนโจทย์คือคุณจะเอาแบบไหนในตัวตนของคุณนะนั่นมันสำคัญมากๆนะครับและแน่นอนครับมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นไหมครับกับวันนี้นะใครที่ฟังย้อนหลังก็พิมพ์ตัวต่อมาด้วยแล้วกันนะครับใครได้เรียนรู้มากขึ้นพิมพ์ให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้นะครับและในช่วงท้ายครับประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญข่าวสารนะครับในรอบนี้นะครับเกี่ยวกับคลาสของเราในเดือนสิงหาคมจริงๆในเดือนสิงหาคมจะมีประมาณ2คลาสนะครับที่เป็นคลาสของดร.เวนไดเออร์เป็นสรุปรีวิวนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคลาสของ
ลูอิสเฮย์นะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยก็เป็นหนึ่งในปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณเช่นเดียวกันนะลูอิสเฮย์เนี่ยผู้เขียนหนังสือนะครับพลังแห่งการรักตัวเองจงเป็นเธอในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเซลล์เลิฟนั่นเองนะครับส่วนดร.เวนเนี่ยก็เป็นด้านของสปิริตวลนะครับเราก็จะมีพรีวิวเอาไว้นะครับแล้วรอบนี้ก็จะมีบิสเนสมาสเตอรี่ในเดือนนี้นะครับซึ่งก็จะรวมนักธุรกิจหลายล้านนะครับแล้วก็คนที่เขาเนี่ยอยู่ในออนไลน์เนี่ยมาแบ่งปันความรู้คุณไม่ว่าจะเป็นด้านออกกล้องนะแล้วก็คนที่มีธุรกิจเนี่ยนะหลายล้านนะครับเข้ามาแชร์แบ่งปันคุณว่าเคล็ดลับในการก้าวไปสู่เงินล้านมีอะไรบิสเนสมาสเตอรี่รอบนี้พิเศษครับจะไม่เชิงเป็นทฤษฎีจ๋านะแต่คุณเคยเป็นไหมที่ชอบฟังสัมมนาที่มีคนสำเร็จเขาเล่าความสำเร็จให้คุณฟังเป็นวิธีคิดเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับโอป้าโอป้าชอบมากเลยครับอย่างก่อนนั้นเนี้ยนะครับก็เคยแบบเฮ้ยจะไป CF ตัวของ The Secret ใช่ไหมที่เขามีสัมมนาในช่วงโควิดนะมันก็มีแบบโอเคผู้บริหารเซ็นทรัลผู้บริหารของกิจการใหญ่ๆที่เขามาแชร์ความคิดให้คุณฟังซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่ทฤษฎีแต่มันคือประสบการณ์ของแต่ละคนหลายคนเนี่ยประเมินคุณค่าต่ำว่าชีวิตนี้ฉันต้องจ่ายเงินเข้าไปเรียนสัมมนาที่เป็นทฤษฎีบ้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้แค่ทฤษฎีนั่นก็เป็นเหตุผลที่คุณหยุดตัวเองอยู่กับที่คุณจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ของใครบางคนเพื่อสำเร็จนะโอป้าแบบชอบมากเลยนะที่แบบเวลา The Secret เนี่ยเขาจัดกันใช่ปะมันก็จะมีแบบคนสำเร็จเนี่ยเขามารวมตัวกันนะซึ่งเป็นแบบโหแบบคนรวยอ่ะนะโอป้าชอบฟังแนวคิดคนรวยนะครับแบบนี้ได้ประสบการณ์กว่าใน Business Mastery รอบนี้ถ้าจะไม่ผิดดร.เวนเนี่ยจะเป็นวันที่2สิงหาคมนะครับลูอิสเนี่ยจำวันไม่ได้นิดนึงคุณพอดีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมันจะอยู่ข้างหน้านะครับจำได้แต่ของดร.เวนนะไดเออร์ประมาณวันที่2สิงหาส่วน Business Mastery ที่รวมคนสำเร็จหลายคนนะครับมาแนะนำหลักการสร้างเงินล้านให้กับคุณฟังจะประมาณวันที่13สิงหาคมทั้งหมดเรียนในซูมนะครับของลูอิสเฮเนี่ยน่าจะประมาณกลางเดือนเหมือนกันแต่จำวันที่ไม่ได้ยังไงคุณถามแอดมินได้นะครับและในเดือนนี้นะสำหรับใครที่พลาดเดอะพาวเวอร์ยูในรอบก่อนนะครับซึ่งเป็นสัมมนาสดนะครับแต่ว่าสัมมนาสดในซูมนะครับในซูมคุณก็สามารถ CF ได้นะครับ The Power You นะครับเป็นคลาสเกี่ยวกับปลุกไฟในตัวคุณให้คุณค้นพบแพชชั่นในตัวเองวิธีรับมือกับความเครียดกังวลท้อหมดไฟระหว่างทางนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจัดอีกครั้งหนึ่งรอบที่2นะครับในวันที่23สิงหาคมและเรียนย้อนหลังใน Facebook กลุ่มปิดได้3วันเต็มครับเพราะนี่เป็นคลาสเรียนสดจริงๆมันไม่มีเซฟนะแต่ว่าหลายคนบอกว่าอยากจะทบทวนรอบก่อนก็เลยเซฟไว้ให้3วันนะครับใครที่อยาก CF ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีโปรของ The Power You อยู่นะครับ 1,290 บาทและขอประชาสัมพันธ์ข่าวสุดท้ายครับซึ่งไม่อยากให้พี่ๆพลาดสัมมนาปลูกยักษ์แขกหัวรวย Unlimited Power รอบนี้ของเรานะจะครบรอบ3ปีนะครับเนื่องจากว่ามันครบรอบ3ปีเลยพิเศษหน่อยรอบนี้นะครับเราจัดวันที่16 17กันยายนที่ Auditorium True Digital Park ครับในห้องที่หรูหรานะครับราคา6หลักขึ้นไปนะครับคือห้องหรูมากแค่ราคาห้องคุณก็ดูแล้วนะว่ามันหรูแค่ไหนเวทีสูงครับมองเห็นเวทีแน่นอนมองเห็นแบบจอแน่นอนนะครับเพราะว่ามีจอรอบทิศทางรอบนี้จัดพิเศษ2วันและบัตรเปิดให้คุณ CF ได้นะปกติบัตรของเราราคาที่ 6,990 ใช่ไหมครับแต่เราเปิดให้คุณ CF ได้สำหรับคนที่อยากมาเติมพลังบัตรเริ่มต้นที่990บาทนะแต่ว่าบัตรนี้เป็นบัตรพิเศษนั่งที่ชั้น2ของออดิโทเรียมส่วนบัตรชั้น1นะครับที่เป็นบัตร General นั่งแถวข้างนะเราเปิดราคาเพิ่มให้ที่ 1,290 บาทนั่งที่ชั้น1ครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะเติมพลังเติมไฟให้กับตัวคุณและปลดล็อกเรื่องการเงินปลดล็อกธุรกิจปลดล็อกในเรื่องของศักยภาพคุณดึงศักยภาพออกมาปรับโปรแกรมความเชื่อด้านอารมณ์รอบนี้พิเศษนะครับเพราะว่าเราจัด2วันนะโปรเซส NLP จะเยอะมากๆและเราจัดมาทั้งหมด13รุ่นแล้วรุ่นนี้รุ่นที่14และรุ่นนี้ครับมันครบรอบ3ปีก็เลยจัดราคาพิเศษให้แต่สำหรับคนที่อยากจะนั่ง VIP นะนั่ง VIP และได้คอร์สออนไลน์และได้โคชชิ่งแบบกรุ๊ปคุณก็ลงแบบบัตร VIP ได้นะบัตร VIP จะอยู่ที่6990เท่านั้นครับนั่งแถวตรงกลางรวมถึงแถวหน้าทั้งหมดของออดิโทเรียมนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณเฮ้ยโอเคฉันไม่ได้ซีเรียสนั่งกลางนะครับฉันไม่ได้ซีเรียสโคชชิ่งและคอร์สออนไลน์ที่เราออฟเฟอร์ให้คุณก็มานั่งบัตร990ได้ครับชั้น2ของออดิโทเรียมโอเคไหมชั้น2ของออดิโทเรียมนี่เป็นครั้งแรกครับที่สัมมนาจัดในราคา990แต่นั่งชั้น2นะ1290นะครับในราคาของบัตร General ที่นั่งแถวข้างและแถวหลังนะครับมันก็ไม่ได้หลังไกลขนาดนั้นนะครับก็คือแถวหน้าเนี่ยเขาจะเป็น VIP นะครับแถวหลังจากหน้านิดหน่อยก็จะเป็น General ที่เป็นบัตรราคา5,990แต่รอบนี้บัตร
เริ่มต้นที่990 1290ที่คุณสามารถเข้ามาสัมผัสสัมมนาแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองกับเราด้วยนะในวันนั้นเนี่ยเราจะมีจับฉลากพิเศษด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้โชคดีนะครับจากสัมมนาของเรานะครับเป็นคลาสเรียนดีๆมูลค่าหลักแสนจากของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆกิจกรรมก็เต็มที่รวมถึงมืออาชีพเนี่ยก็มาช่วยได้หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณพลาดเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับก็ทักไปที่ LINE ID นี้นะครับLINE SIOPPAESAN นะครับหรือสะกดคำว่าโอป้าอีสานก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ให้แล้วกันนะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะ CF นะครับก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่ารอบนี้โอป้าถือว่าเราช่วยในราคาแบบทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้แล้วนะครับนอกนั้นคือลูกค้าช่วยตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือจัดสุดๆแล้วคุณเอ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณพลาดนะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ก่อนใครที่ฟังย้อนหลังก็สามารถไป CF ย้อนหลังได้นะครับสักครู่นะกำลังพิมพ์ให้นะครับ OPPAESAN นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีผลลัพธ์มีผลลัพธ์น้อยหรือว่าอยากจะทำให้ผลลัพธ์ของคุณเร็วมากขึ้นนะครับกว่านี้ 5-10 เท่าพบกันที่สัมมนาปลูกยักษ์แห่ขอรวยย้ำอีกครั้งจากวันที่ 16-17 กันยายนนี้ที่ True Digital Park นะครับ990นะครับบัตรเริ่มต้นที่ชั้น2 1290นะบัตรชั้น1แถวข้างแถวหลังนะครับแล้วก็บัตร VIP 6,990 แถวตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นแถวหน้าด้วยมีเป็นคอร์สให้นะครับสำหรับ VIP เนาะแล้วก็เดอะพาวเวอร์ยูนะครับใครที่รู้สึกว่าบางครั้งเดี๋ยวมีไฟเดี๋ยวหมดไฟหรือผลลัพธ์คุณมันยังน้อยกว่าที่ควรคุณมีอะไรที่ติดอยู่ข้างในมาปลดล็อกโปรแกรมความเชื่อนี้ได้นะครับเดอะพาวเวอร์ยูโอเคไหมเดอะพาวเวอร์ยูนะครับมาปลดล็อกโปรแกรมความเชื่อได้ซึ่งเราใช้เวลาเรียนกันประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงในวันเดียวครับแล้วก็มีให้คุณทบทวน3วันเลยทีเดียวนะไม่ต้องตกใจครับ 3-4 ชั่วโมงเนี้ยเนื้อหาเต็มๆครับไม่มีเว้นเว้อนะโอป้าไม่ชอบเกริ่นอะไรนานแล้วคุณเสียเวลานะและแน่นอนครับว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าคุณมีแพชชั่นอะไรคุณจะกลับมาหาสมดุลของอารมณ์คุณได้ยังไงคุณจะกลับมาสู่สมดุลความเชื่อได้อย่างไรนะซึ่งแน่นอนครับในบางภาวะคุณอาจจะหมดไฟหรือไฟดรอปหมดไฟไม่ได้แปลว่าเลิกลงมือทำนะครับยังทำอยู่แต่ไม่ค่อยมีวิญญาณในการทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพบปัญหานี้เดอะพาวเวอร์ยูก็ตอบโจทย์ในตัวคุณซึ่งคลาสนี้เพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ใครอยากฟังย้อนหลังจุดไหนก็ไปที่ YouTube โอป้าอีสานได้นะครับยังไงใครอยากฟังไลฟ์สดตอนเช้าก็ติดตามที่ TikTok นะครับ TikTok โอป้าอีสาน 9:00 น.